สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนึงกับอิมที่มิวไมโครฟค่ะหลังจากหายกันไปร่วม1อาทิตย์วันนี้ค่ะเรากลับมาแล้วใน Minecraft Azuroth Mirror ค่ะในเวอร์ชั่น 1.14.4 นั่นเองมีคุณผู้ชมบ่นค่ะว่าเมื่อไรเราจะจัดไอ้กดังเก็บของเนี่ยที่เราจะเรียกมันว่าบ้านเนาะให้แบบเป็นระเบียบสักทีเพราะว่ามันดูรกมากๆเลยตอนนี้เราก็ได้จัดเพิ่มเติมนิดนึงแล้วค่ะเห็นว่าห้องเท่าเดิมแต่พอจัดให้เป็นระเบียบค่ะพื้นที่ก็โล่งขึ้นมาเยอะเลยด้านข้างนี้ค่ะก็เป็นเชลเกอร์บ็อกซ์เนาะที่กำลังอยู่ในช่วงการจัดด้านขวาก็เช่นกันค่ะด้านหลังนี้เราวางเป็นรั้วไว้ค่ะเพื่อเวลาที่เราจะตั้งเชลเกอร์บ็อกซ์เนี่ยก็จะได้ตั้งแบบง่ายๆนั่นเองแบบนี้โอเคประตูค่ะก็มี2ชั้นเนาะนี่เพราะว่าเราสังเกตค่ะว่ามันมีมอนเตอร์ร่วงลงมาข้างบนบ่อยมากดังนั้นก็เลยทำไว้2ชั้นเข้ามาชั้นแรกปลอดภัยก็เข้าชั้นที่2ต่อได้นั่นเองค่ะในวันนี้ได้เวลาไปดูบริเวณไบโอมหิมะกันละตำแหน่งของไบโอมหิมะค่ะที่เราเคยบินเจอเนี่ยอยู่ที่32กับ -4863 ก็คือเป็นตำแหน่งที่แบบได้เซฟสกินช็อตไว้ใช่ไหมแล้วตำแหน่งนี้มันอยู่ที่ไหนล่ะก็ F3 เลยค่ะถ้าเรากด F3 นี้ใช่ไหมตรงนี้เป็น 3,500 ก็แปลว่าตำแหน่งนี้ใกล้เคียงกันมากในขณะที่ Z ค่ะเป็น -2,000 เนาะเราจะต้องไปให้ถึง -4,000 นั่นเองก็ประมาณ1,000 กว่าเองก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่ค่ะนี่บินทางนี้ X คงที่โอเคส่วน Z ค่ะกำลังค่อยๆลดลงเรื่อยๆนี่ไม่ใช่สิต้องบอกว่าค่อยๆกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะถึง 4,000 เมื่อไหร่ก็ถึงไบโอมหิมะนั่นแหละเป็นตำแหน่งที่แบบถ้าทำถนนเนี่ยน่าจะเป็นถนนเส้นตรงเลยนะนี่ค่ะ 3,500 แล้วเราต้องไปถึง 4,800นี่ไงอะไรเอ่ยใต้น้ำตรงนี้นี่วิหารใต้น้ำค่ะของกาเดียนนั่นเองโอ้มีวิหารใต้น้ำด้วยแต่ใต้น้ำไม่ใช่ใต้น้ำเนาะก็เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าถ้าออกทะเลอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติที่จะเจออยู่ละวิทางขวามีก่อเหตุด้วยเราเจอมารอบหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ใกล้ก่อเหตุก็มีวินาโอ้โหวิหารวิหารใต้น้ำอีกต่างหากนี่ก่อเหตุก็เป็นโลเคชันที่น่าอยู่นะแล้วอันนี้ 5,000 แล้วเดี๋ยวเดินเลย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 ต้องทางนี้สินะ 4,800 ใช่ไหมดังนั้นถ้าหักซ้ายจากก่อเหตุนี่ไบโอมหิมะโอ้โหโซนโลเคชันค่ะที่แบบใกล้กันมากแบบปราสาทใต้น้ำก่อเหตุแล้วก็ไบโอมหิมะโอ้โหอยู่ใกล้กันแบบสุดๆนี่ไงคุณผู้ชมอาจจะถามค่ะว่าทำไมเราถึงไม่มาเปิดไบโอมนี้ตอน Minecraft อัปเดตเวอร์ชันถัดไปเนาะแบบ 15.16 อะไรอย่างเงี้ย 1.15 1.16 ก็เพราะว่าเราไม่รู้ค่ะว่ามันจะมาอีกนานไหมอาจจะใช้เวลาอีกนานก็ได้โอ้โหหิมะเท็กเจอร์แบบนี้สวยมากๆนี่มันคือหน้าตาแบบของเวอร์ชันนี้ซึ่งไม่เหมือนเวอร์ชันเดิมใช่ไหมมันดูแบบสมูทมากๆเลยพื้นที่หิมะค่ะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆแต่เสียดายเขาละลายแน่นอนไบโอมหิมะค่ะมีสิ่งมีชีวิตที่ดีเลิศประเสริฐสีอยู่3อย่างอย่างแรกก็คือหมีขั้วโลกนั่นเองอย่างที่2ก็คือหมาจิ้งจอกสีขาวค่ะแล้วอย่างที่3ก็คือสเตรย์ค่ะหรือว่าสเกลิตันในแดนหิมะเนาะเป็นอะไรที่น่าอยู่ใช่ไหมนี่ขาวๆอย่างนี้ค่ะไม่ง่ายที่จะเจอแต่อย่างน้อยวันนี้ขอเจอหมาจิ้งจอกก่อนได้ไหมการหาหมาจิ้งจอกนั้นไม่ยากค่ะเดินเนินไปเดี๋ยวก็เจอนั่นแหละมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอไม่ง่ายขนาดนั้นค่ะเพราะว่าหมาจิ้งจอกในไบโอมเนี่ยมันเป็นแรใช่ไหมปกติก็แรอยู่แล้วเอ้าโหนี่มันกับดักชัดๆค่ะโอ้โหจีเนเรตแบบนี้ค่ะเหมือนแบบกับดักชัดๆเลยโอ้โหน่าทำแล้วเนี่ยยืมตึ๊บเราเจอกับดักเลยนะเนี่ยว่าจะตามหาหมาจิ้งจอกวัดดีหมู่บ้านวิลเลจเจอร์คือตอนแรกค่ะเราเห็นบริเวณที่เป็นแบบภูเขาน้ำแข็งแบบนี้ใช่ไหมเราก็เลยมาแล้วก็เจอหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ด้วยตรงนี้คือไบโอมไอซ์สไปค่ะหรือว่าแท่งหนามแบบหนามแหลมที่เป็นหิมะนั่นเองก็เป็นแร่ไบโอมไหมก็แร่ระดับหนึ่งค่ะแต่ปกติเวลาที่มาที่ไบโอมหิมะก็จะเจอพวกนี้อยู่ละเหมาะสำหรับการตั้งบ้านอยู่มากเพราะว่าเด่นออกมาค่ะนี่หมู
ู่บ้านวิลเลจเจอร์อุ้ยต้องพามาชมค่ะคือแบบต้อง 1.14 เท่านั้นน่ะถึงจะมีหมู่บ้านนี้อ่ะโอ้ยสวยงามมากมายการก่อสร้างโครงสร้างบ้านค่ะโอ้สวยนะเนี่ยจากไม้สปรูซมีสปรูซแพลงค่ะแล้วก็มีสตริปวูดด้วยเนาะลอบเปลือกออกเรียบร้อยแล้วก็มีชาวบ้านบุตเชอร์มีบ้านนายใช่ไหมนี่ไงเตาเผาของค่ะการตกแต่งนี่ไม่ใช่ธงไม่ใช่ทอดกันละเขาใช้แบบคมไฟกันแล้วค่ะแล้วนี่ก็เป็นเหมือนอิกลูเลยเนาะก็เป็นบ้านมนุษย์หิมะค่ะโครงสร้างเหมือนกันเลยบ้านมีหลายหลังมากมายโอ้โหน่าอยู่น่ายึดครองมากๆวัดดีเวพอนสมิธแน่นอนค่ะพาคาตาอย่างนี้ใช่แน่นอนก็นี่มีกรายสโตนตรงนี้มีลาวาตรงนี้งั้นแปลว่าเป็นนั่นไงนี่ค่ะบ้านหลังนี้ต้องมีของเปิดกล่องไม่ได้เปิดได้แล้วให้ออฟซิเดียนมาค่ะแล้วก็ชุดกรอบนั่นเองโอ้ไม่ค่อยเจอนะเนี่ยปกติจะให้เป็นอย่างอื่นเนาะหลบซิคือเป็นสัญลักษณ์มากมายเลยว่าถ้ามีลาวาอะไรอย่างนี้ค่ะก็แปลว่าบ้านหลังนี้มักจะเป็นบ้านที่มีของเนาะตรงนี้ก็มีฟักทองด้วยโอ้เป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านขนาดกลางค่ะที่ค่อนข้างจะใหญ่อันนี้เตาเผาแร่แล้วก็มีของมีขนมปังโอ้ดีมากๆได้ขนมปังมาเติมแล้วค่ะตรงนี้เป็นหมู่บ้านวิลเลเจอร์ F3 F2 เพื่อเซฟตำแหน่ง XYZ ไว้จากนั้นก็บินต่อเลยค่ะไปโหลดถ้าอยากจะให้การพัฒนาไบโอมนี้ค่ะง่ายเนี่ยเราจะต้องเจอไอซ์เบิร์กหรือว่าภูเขาน้ำแข็งด้วยเพื่อที่จะได้แบบแพ็คไอซ์อะไรอย่างนี้ค่ะมาใช้ในการก่อสร้างนั่นเองหมู่บ้านวิลเลเจอร์อีกหนึ่งแห่งนี่ค่ะอันนี้คือคนละแห่งกันละโอ้โหเจอแบบรัวๆมากๆนี่คนละแบบคนละอย่างเลยเห็นว่าเพราะว่านั่นอะแมว3ตัวเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ค่ะวัดจากจำนวนแมวชาวบ้านเยอะก็เลยมีแมวเยอะใช่ไหมก็ใช่แล้วค่ะโอเคคืนนี้มืดแล้วว่าจะแย่งเตียงเขาก็ได้ไม่เป็นไรเราก็เตรียมเตียงมาF3 ตรงนี้เป็นทิศตะวันออกกับทิศเหนือทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกโอเคนอนทางทิศเหนือก็ได้ค่ะมานอนข้างๆกันกับวิลเลจเจอร์ชีวิตปิดมากๆตื่นมาแล้วเขาก็ตื่นแล้วเราก็วางเชดอินเนอร์เชดไว้ตรงนี้ค่ะเผื่อไว้นั่นเองตรงนี้เป็นเตียงเราเนาะก็ F3 F2 ค่ะเพื่อเซฟตำแหน่งใน Minecraft 1.14 นี้ค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาสร้างบ้านสวยจริงๆนะคือเป็นบ้านหลังเล็กๆค่ะแต่ก็ดูดีอะดูดีการตกแต่งโอ้โหโผล่ออกมาค่ะเป็นตอไม้แบบนี้สวยมากๆคือแบบโครงสร้างไม่ได้มีอะไรเลยแต่ก็สวยงามค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าทุกเวอร์ชันที่ผ่านมาชาวบ้านสร้างบ้านแบบเดิมๆเนาะพอมันมีอะไรแปลกๆใหม่ๆขึ้นมานี่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าสวยงามมากๆนั่นเองหมู่บ้านนี้ค่ะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ดูได้จากจำนวนแมวแมวเยอะแปลว่ามีชาวบ้านเยอะค่ะพอมีชาวบ้านก็มีเตียงเยอะใช่ไหมแล้วก็มีบ้านหลายหลังนั่นเองดังนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มากๆนั่นเองค่ะตรงนู้นก็มีแมวดูสิแล้วก็มีชาวบ้านค่ะกระจายกันตำแหน่งต่างๆมีคอกเลี้ยงสัตว์ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อเลยค่ะอยู่ดีๆค่ะเราก็ complete challenge adventure time โอ้โหอยู่ดีๆเขาก็เด้งขึ้นมาเนาะตัวนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นการสำรวจครบระยะทางหรือเปล่านี่ค่ะ adventure time เนี่ยมันคือเป็น challenge อะไรเอ่ยเดี๋ยวเราต้องไปหาข้อมูลดูค่ะหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วค่ะ Adventuring Time เนี่ยคือเหมือนเป็น Achievement เนาะหรือว่า Challenge ค่ะที่เราจะได้รับเมื่อเราไปเจอไบโอม42ไบโอมนั่นเองคือถ้าเป็น Minecraft มือถือค่ะจะเป็น17ไบโอมเนาะแต่ถ้าเป็น Minecraft คอมนี้ค่ะแปลว่าเราได้ท่องไปในไบโอมค่ะ42ไบโอมของ Minecraft เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือคนพบไบโอมค่ะ
ทุกไบโอมใน Minecraft นั่นเองโอ้โหนี่ถือว่าเป็นสกิลนักเดินทางค่ะที่เราเดินทางมาอย่างเนิ่นนานเนาะในวันนี้ค่ะเราก็ได้ Advancement ตัวนี้มาเป็นที่เรียบร้อยค่ะโอ้โหซากเรือตรงนี้มีน้ำแข็งเกาะอยู่บนซากเรือด้วยถ้าเราลงน้ำเราจะหนาวไหมเนี่ยแหม Minecraft เอาชีวิตรอดแบบปกติไม่มีเรื่องความหนาวค่ะมามีแผนที่กล่องด้านหน้าก็มีนู่นนั่นนี่ค่ะไม่เอาหรอกไม่ได้จำเป็นมาเลยตรงนี้เป็นซากเรือเนาะเหมือนเดิมค่ะในการเจอสิ่งก่อสร้าง F3 F2 ไว้นั่นเองไล่เลาะขอบแมปไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้เริ่มรู้สึกว่ามันเชื่อมต่อกับไบโอมอื่นแล้วใช่ไหมก็แปลว่าสุดของไบโอมหิมะแล้วค่ะจะสังเกตเห็นว่าไบโอมหิมะเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับไบโอมธรรมดาธรรมดาอย่างเช่นพวกไทก้าเนาะก็เป็นเรื่องปกติมากๆค่ะถ้าเจอไทก้าก็เจอหิมะก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่มันก็ไม่เสมอไปนั่นแหละอาศัยดวงนิดนึงค่ะบินไปบินมาค่ะเราเจอสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงนี้ก็คือหมีขั้วโลกนั่นเองค่ะนี่เขาอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่แบบตัวเดียวๆเนี่ยเราสามารถเข้าใกล้เขาได้แต่ถ้าเขามีลูกอยู่ใกล้ค่ะเราจะแบบห้ามเข้าใกล้เขานะไม่งั้นเขาก็จะไล่ตบเราค่ะเพื่อปกป้องลูกของตัวเองนั่นเองแต่นี้รู้สึกว่าอยู่เดียวๆใช่ไหมถ้าอยู่ดีๆเราเข้าไปลากเขามาได้นะวัดดิมีโอ้โหน่ารักมากมายค่ะเฮ้ยขอเซฟหน้านายหน่อยนั่นแหละหันหน้ามารอๆด้านข้างสิถึงจะรอนี่เซฟรูปภาพสวยๆไปค่ะกลับมาที่ไบโอมเดิมใช่ไหมเนี่ยสไปซ์อันเดิมของเราหรือเปล่าไปเช็คดูสิคิดว่าน่าจะเป็นที่เดิมค่ะเพราะว่าตรงนี้มีหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เนาะแต่ทีนี้ไบโอมสไปซ์มันอาจจะมีหลายแห่งก็ได้ต้องมีสัญลักษณ์หน่อยอ่ะวางประตูไว้บนนี้ค่ะเวลาที่เราบินมาเจอประตูก็แปลว่าตรงนี้แหละเป็นที่เดิมของเราเนาะนั่นแหละใช่เลยไปรอดมันไม่ง่ายที่จะหาสุนัขจิ้งจอกสีขาวในไบโอมหิมะเพราะว่าพื้นยังสีขาวเลยใช่ไหมดังนั้นค่ะเขาก็แบบน่าจะกลมกลืนมากๆนั่นเองโอ้โหความแรงอาจจะไม่ใช่แบบสปอนเกิดยากแล้วเนี่ยแต่อาจจะเป็นการหายากก็ได้ค่ะพูดว่าหายากปุ๊บนั่นอะไรเอ่ยกำลังนอนตรงนั้นค่ะยืบค่อยๆกระดึ๊บไปได้ไหมโดดขึ้นมานี่เจอแล้วตอนกลางวันค่ะสุนัขจิ้งจอกจะมีพฤติกรรมในการนอนเนาะถ้าเราส่งเสียงดังค่ะโดยการแบบเดินเข้าไปหาเขาก็จะหนีแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆนี่ค่ะเขาก็จะนอนใต้ร่มไม้อุ๊ยไม่น่ายืนขึ้นเลยเรานี่ไงเขาก็จะแบบอยู่แถวนี้ค่ะน่ารักมากมายโอ้โหได้เห็นแล้วเนาะอย่างน้อยเราก็ได้เห็นหน้าของเขาเลยค่ะอ๋อนี่คือตอนเย็นแล้วไงเขาก็ตื่นแล้วนี่โอ้โหน่ารักแล้วก็หนีต้องมีปฏิบัติการจับสุนัขจิ้งจอกเนาะอย่างน้อยวันนี้ค่ะเราก็ได้เห็นเขาแล้วกลับมานอนกันดีกว่าอ้าวบ้านหลังนี้ไม่มีเตียงนอนเลยค่ะกดชิปเดินไปเรื่อยๆค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่แถวนี้เนาะเราต้องกดชิปแล้วก็หาตำแหน่งที่เขานอนนี่โอ้โหสองตัวเลยจากนั้นเราก็ขุดบล็อกค่ะห้ามเราแบบปล่อยชิปเด็ดขาดนะถ้าเราปล่อยชิปค่ะสุนัขจิ้งจอกพวกนี้ก็จะแบบลุกขึ้นทันทีนั่นเองฮ่าภาพสวยๆนั่นไงพอเราปล่อยชิปปุ๊บเขาก็วิ่งหนีเลยโอเคค่ะก็ได้เห็นแล้วเนาะสุนัขจิ้งจอกในไบโอมเนี้ยเขาขาวน่ารักกันทั้งนั้นเลยน่าจับไปเลี้ยงมากมายนี่เป็นบ้านที่เรานอนใช่ไหมก็หยิบอินเทอร์เชสมาค่ะขุดอินเทอร์เชสหน่อยดีกว่าเอามาวางไว้สัญลักษณ์หน้าบ้านค่ะว่าตรงนี้เป็นบ้านที่เรานอนเดี๋ยวเราจะจำไม่ได้วันนี้ค่ะเราก็พามาชมที่ไบโอมหิมะแล้วเนาะก็เห็นแล้วค่ะว่าไปโอมนี้มีอะไรบ้างทั้งหมีทั้งหมาทั้งภูเขาน้ำแข็งค่ะเนี่ยแหละคือแบบความสวยงามของไบโอมนี้นั่นเองกราเวลเหรอไม่นี่นี่มันดินโอ้โหดินแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยค่ะต้องเป็นเวอร์ชันนี้ล้วนๆใช่ไหมที่ติดกับแบบไอบ็อกแบบนี้ค่ะทำให้ดินตรงนี้มันกลายเป็นดินซีดๆอะโอ้นี่แหละคือความสวยงามพอเราสำรวจไบโอมใหม่ใช่ไหมคะเราก็จะเจอสิ่งใหม่ๆของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนั่นแหละซ
ึ่งบางครั้งของพวกนี้ค่ะถ้าเราอ่านจากไมคราวิกิเราก็จะเจอตั้งแต่แรกเนาะแต่ก็คือการได้ออกสำรวจอย่างนี้ค่ะมันก็ได้ฟีลลิ่งที่ดีกว่านั่นเองตรงข้ามกับหมู่บ้านวิลเลจเจอร์แห่งแรกของเราค่ะในทางทิศใต้ตรงนี้ค่ะเป็นสวอมไบโอมนั่นเองโอ้น่าเสียดายที่เขาไม่ได้รับการอัปเดตใน 1.15 เนาะเพราะว่าไบโอมที่ชนะการโหวต1ใน3ค่ะที่ทางผู้พัฒนา Minecraft ให้เลือกเนี่ยก็คือ Mountain Swarm ตกรอบไปเมษาก็ตกรอบเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเราก็จะไม่เห็นกบในเวอร์ชันหน้านั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเราก็ออกสำรวจมาได้สมควรแล้วเห็นสิ่งต่างๆของไบโอมหิมะแล้วแล้วเราจะกลับบ้านยังไงล่ะเนี่ยบ้านของเราอยู่ที่ 3,000 กับลบ 3,000 ค่ะโดยประมาณดังนั้นต้องมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ใช่มะเพื่อให้Z อยู่ที่ลบ 3,000 ค่ะส่วน X ก็คงที่ไว้ก่อนก็ได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องมุ่งหน้าทางเนเดี๋ยวนะทางไหนที่ Z ลดลงเยอะที่สุดตรงนี้ค่ะนี่ไงค่อยๆลดละจาก 5,000 ค่ะงานนี้ก็ไปเรื่อยๆเลยรักษา X ให้คงที่ไว้แล้วก็ไปทาง Z เรื่อยๆค่ะเพลงนี้เป็นที่ไหนก็เจอเนาะ เป็นเรื่องปกติมากๆโอ้โหสภาพปีกต้องเปลี่ยนก่อนค่ะนี่ไงแลนดิ้งที่เกาะนี้เลยเป็นเกาะที่น่าอยู่มากเพราะว่าซ้ายขวาหน้าหลังนี้แบบรอบๆด้วยทะเลเนาะน่าจะต้องสร้างอะไรบางอย่างที่ตรงนี้ค่ะกล่องอัมเมอร์ใช่ไหมแน่นอนโอ้โหปีกอันสุดท้ายใจปีกบ่อยมากจะพังอีกรอบแล้วเหรอเนี่ยจำได้ว่าเพิ่งซ่อมมาแบบหมาดๆเลยค่ะนี่ก็จะพังอีกแล้วไปทางนี้แหละถูกต้องแล้วใช่เลยค่ะทางนู้นก็น่าจะเป็นไบโอมเห็ดเนาะโอ้โหทำไมตอนแรกที่มาไม่เห็นจะตัดป่าอะไรแถวนี้เลยทำไมตอนกลับนี้มีป่าให้ตัดด้วยทางนี้ค่ะเฉียงนิดนึงก็เป็นทิศตะวันตกเนาะโอ้โหแมปไม่โหลดแบบโหลดช้ามากโอ้ยแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะคือบินท่ามกลางแบบไม่โหลดนี้ไม่ดีอย่างยิ่งโอเคใกล้ถึงแล้วค่ะอีก700เท่านั้น 2,900 ได้ยังไงไปที่ 3,000 สิตัวเองเอ้าเดี๋ยวนะทำไมเป็น 2,900 ล่ะตำแหน่งบ้านเราทำไมมาอยู่กลางหุบเขาอะไรแถวนี้ไปต่อสิก็ 3,000 กับลบ 3,000 ไงหรือจำบ้านตัวเองไม่ได้หรือนี่อ๋อนี่ไงเมษามาแล้ว โอ้ถูกต้องค่ะจำบ้านตัวเองไม่ได้โอ้โหเกินไปเกินไปเราก็กลับมาถึงเมษาด้วยความปลอดภัยค่ะณจุดนี้นั่นเองมานอนเลยค่ะปกติเนี่ยเราต้องจำได้สิว่าตรงเนี้ยเป็นโซนที่แบบเราอยู่อาศัยมานานเนาะแต่นี่ค่ะบินมาเจอแบบโซนเดิมๆแต่ดันจำไม่ได้ปกติเราไม่ใช่พวกหลงทางค่ะเราจำทิศทางได้แม่นมากแต่เพียงแค่ว่าเราไม่คิดว่าเราจะโผล่มาจากทางนู้นไงคือตอนที่เราออกไปค่ะเราออกไปทางแบบทางนี้เนาะแล้วเราโผล่กลับมาทางนู้นก็แปลกๆก็คือการดู XYZ ค่ะบางทีก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเราจะจำพวกภูมิประเทศหรือว่าสภาพแบบการเจเนเรตของพื้นที่ต่างๆไม่ได้นั่นเองก็คือมีตัวเลขช่วยแล้วไงดังนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจำนู่นนั่นนี่ใช่ไหมก็เป็นเรื่องปกติค่ะจิงจอกของเราค่ะก็ยังทำงานอย่างขยันขันแข็งเลยไม่แน่เนาะอาหารในไบโอมหิมะเนี่ยอาจจะเป็นฟาร์มเบอร์รี่แบบนี้ก็ได้จะเปลี่ยนจากตัวสุนัขจิ้งจอกค่ะที่เป็นสีส้มๆแบบนี้เป็นสุนัขจิ้งจอกที่เป็นสีขาวก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะจิว่าโอ้โหเวอร์รี่จากแรงงานหมาจิ้งจอกค่ะมันดีงามมากๆเลยตอนนี้เมืองเราค่ะก็มีทั้ง4มุมเมืองเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ทีนี้ค่ะมีสิ่งที่เราต้องตัดสินใจก็คือเรามีลิสต์สิ่งก่อสร้าง39อย่างค่ะที่ตอนแรกเราตั้งใจจะสร้างที่เมษาตรงนี้เนาะแต่ทีนี้พอไปเป็นมาค่ะเราคิดว่าด้วยโปรเจกต์ใหม่ของเราค่ะที่เราจะไปอยู่อาศัยที่ไปโอมหิมะเนี่ยเราเอาสิ่งก่อสร้าง39อย่างอย่างเช่นพวกร้านค้าร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ย
ไปสร้างเป็นแบบหมู่บ้านใหม่หรือว่าเมืองใหม่ที่ไปอมหิมะดีไหมซึ่งมันจะเข้ากันมากค่ะเพราะว่าโปรเจกต์ที่เราวางไว้ก็คือโปรเจกต์ลานไอสเก็ตนั่นเองมันน่าจะดีนะคือเป็นหมู่บ้านเอสกิโมโผล่ขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีแบบลานไอสเก็ตกว้างๆใหญ่ๆเนาะน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่ทีนี้เราก็ยังรู้สึกค่ะว่าโปรเจกต์เมซาเนี่ยมันยังแบบรกไม่พอมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นมาเพื่อให้รกมากกว่านี้ใช่ไหมจำเป็นต้องมีค่ะเพราะว่าเรายังรู้สึกว่ามันแบบโล่งๆไปนิดหนึ่งเนาะยังเหลือสิ่งก่อสร้างอีก2อย่างค่ะที่เราวางแผนไว้ว่าเราจะสร้างก่อนที่เราจะจบซีรีส์ไม่จบโปรเจกต์เมซาค่ะไม่ได้จบซีรีส์จบโปรเจกต์เมซานี้ก็คือตรงนี้ค่ะที่เป็นแบบแรไบโอมของเมซาเนาะเราจะสร้างตรงนี้ค่ะเป็นแบทแลนด์แกรนด์แคนยอนนั่นเองก็เอาง่ายๆค่ะก็น่าจะมีน้ำอยู่บริเวณข้างใต้นี้เนาะนั่นเองก็คือแกรนด์แคนยอนค่ะก็เป็นเหมือนแบบเขาสูงๆที่มีแบบน้ำกัดซ้อรอบๆนั่นเองเราก็คิดว่าตรงนี้ค่ะเป็นอะไรที่เหมาะสมมากๆคือถ้ามีน้ำไหลอยู่ข้างล่างนี้ค่ะตรงนี้ก็จะสวยงามมากๆนั่นเองและเพื่อไว้อะไรค่ะให้แก่เมซาที่ไม่ได้รับการอัปเดตหนอเราก็วางแผนไว้ค่ะเป็นการสปอยนิดๆว่าตรงนี้ค่ะเราจะสร้างเป็นรูปปั้นของกระบองเพชรนั่นเองก็คือเป็นภาพค่ะที่ทางผู้พัฒนา Minecraft ให้เห็นเนาะตอนที่เราโหวตเลือกไบโอมค่ะว่าอยากจะให้ไบโอมไหนได้รับการอัปเดตต่อไปซึ่งกระบองเพชรกับอีแรงค่ะไม่ได้รับการอัปเดตนั่นเองเราก็จะสร้างตรงนี้ค่ะเป็นกระบองเพชรเนาะแล้วก็ข้างบนค่ะก็เป็นอีแรงสัก1ตัวน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะคือแค่คิดค่ะก็ฟินแล้วแต่ต้องมาลองดูค่ะว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วมันจะสวยหรือเปล่านั่นเองแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือตรงนี้นั่นเองตรงนี้ค่ะก็เป็นเหมือนแคมป์ที่เราใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทั้งหมดค่ะที่มีในนี้อย่างใหญ่อย่างอลังการเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้เลยค่ะเล็กๆเนี่ยแหละใช่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างบ้านใหญ่ค่ะเราก็สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆได้นั่นเองจะเรียกว่าบ้านก็อะไรๆเนาะเป็นโรงเก็บของค่ะนั่นเองมีนู่นนั่นนี่แล้วก็มีลามาน้อย3ตัวอยู่ในนี้คอยเป็นเพื่อนคลายเหงาให้เรานั่นเองค่ะโอ้น่ารักมากมายนี่ไงแค่เดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกฟินและลามาพวกนี้น่ารักมากๆเลยโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เราก็ได้วางแผนเรียบร้อยเนาะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในระดับถัดไปแล้วเราได้พาไปดูไบโอมที่เราจะไปในอนาคตค่ะก็ตอนนี้มีความสุขมากสักวันหนึ่งค่ะโลก Minecraft ของเราอ่ะมันจะต้องมีสิ่งก่อสร้างประจำแบบทุกๆไบโอมเนาะแต่ทีนี้ค่ะเราก็จะค่อยไต่ไปทีละไบโอมค่อยๆไปทีละนิดทีละหน่อยค่ะการสร้างแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะสุดท้ายสิ่งก่อสร้างอ่ะเมื่อรวมกันแล้วอ่ะมันจะต้องเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเนาะแต่สำหรับอีพิโซดนี้ค่ะนายๆอย่าชนเรา ลามาก็บอกว่าขวางทางข้าทำไมโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ